กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าท่านไหนอยากจะร่วมกันนำรายชื่อนะคะเพื่อที่จะร่วมกันเข้าพิธีด้วยนะก็ระบุวันเดือนวันเดือนปีเกิดเข้ามาบอกแต่นิดนึงค่ะนะครับนะหรือว่ามีครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องเพื่อนฝูงจะเอาชื่อมาเข้าพิธีร่วมกันเนี่ยก็รีบกด SMS เข้ามาได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้3ท่านผู้โชคดีอาจารย์จะมอบท้าวเวสสุวรรณให้ด้วยนะคะก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันมาที่ SMS นี้เลยครับท่านผู้ชมครับ SMS เลยนะคะแรกนี่เลยคณิษฐาค่ะอยากทราบเรื่องคดีความครับจะมีโอกาสชนะไหมคะแล้วก็ความรักเมื่อไหร่จะสมหวังคะคณิษฐาคดีความยังเป็นรองอยู่นะครับเข้มข้นนิดนึงเรื่องเอกเรื่องของการเจรจาเนี่ยถ้ามีได้ก็ดีนะแต่ดูแล้วเนี่ยเจรจายากนะฉะนั้นถ้าเป็นศาลชั้นต้นนะครับเป็นรองนะศาลอุทธรณ์นะครับยังเป็นต่อนะฎีกามีโอกาสชนะครับฉะนั้นแล้วเข้มข้นนิดนึงละกันนะฮะในเรื่องของการเตรียมนะไม่ว่าจะเป็นทนายก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของสิ่งที่รายละเอียดกับเรื่องของคดีความรูปลักษณ์มันเป็นยังไงเนี่ยคุณพยายามเก็บข้อมูลไว้เยอะแล้วมีโอกาสสมหวังความรักเป็นไงเมื่อไรจะสมหวังยังครับนะยังเป็นช่วงที่ขาลงเรื่องความรักนะชีวิตคู่คนครองเรือนณตอนนี้ยังไม่สำเร็จเท่าที่ควรครับคุณคณิษฐาอะไรเซ็นนี้เลยครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวกันแล้วก็รวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแบบนี้นะคะลายเซ็นนี้เลย SMS ต่อมาค่ะครับคุณสุภชัยจะถอยรถมือ2วันไหนดีคะทะเบียน1285ดีไหม1285อันนี้น่าจะเป็นรถที่คุณต้องการที่จะใช้ใช่ไหมครับ1285นะครับผ่านการเฉี่ยวชนมาแล้วนะครับถือว่าช่วงนี้ไม่มีปัญหาใช้แล้วดีไหมถ้าอยู่ในมือของคุณผมว่าดีแล้วจะถอยช่วงไหนดีให้เป็นวันศุกร์นะครับข้างขึ้นเลิกผางามยามดีนะครับเลิกผายามดีก็เป็นช่วง 3:14:15.14 นะครับค่ะก็คือบ่าย 3:14 นของวันศุกร์ก็ต้องเป็นข้างขึ้นนะครับคุณสุภชัยวายุพัฒน์นะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณอาทิตยานะคะทะเบียนรถ112เมื่อไหร่จะมีรถยนต์อ้าวแล้วที่ใช้อยู่นะครับคืออะไรมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะเมื่อไหร่จะมีรถยนต์นะเอามาดูกันนะครับคุณอาทิตยาขอมทคืออะไรลุงมุ้ยหรือว่าเป็นทะเบียนมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านะฮะทีมงานใครมีมอเตอร์ไซค์บ้างครับมันมี3ตัวใช่ไหมคะ3ตัวเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันแล้วกันดูตามทะเบียนรถกันแล้วกันนะฮะจะแปลเป็นจังหวัดหนูก็คิดไม่ออกว่าจังหวัดอะไรครับยังไม่ชัดเจนแต่ขอดูบัตรทะเบียนอย่างเดียวก่อนนะฮะ112เพราะผมจะดูตัวเลขกันนิดนึง112เนี่ยถามว่ามีรถไหมน่าจะมีโอกาสมีนะฮะก่อนเดือนตุลานี้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นลุ้นต่อเลยครับโอกาสที่อนุญาตจะมีโอกาสลุ้นเรื่องรถลาถ้าเป็นรถยนต์นะครับนะเขาบอกว่ามีโอกาสสูงเลยช่วงเดือนประมาณก่อนเดือนตุลาด้วยซ้ำไปนะครับทิฏฐิยานะครับขอให้สำเร็จนั้นจงบังเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลายเซ็นนี้มอบให้คุณทิฏฐิยานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมรักครับเลขบ้าน202นะคะชีวิตลำบากแฟนโดนคุณสายช่วยด้วยครับขอลายเซ็นหนองบัวลำพูจังหวัดไหนไหมค่ะอยู่ใกล้ๆจังหวัดอะไรหนูก็ไม่รู้มันนะครับนะเอามาดูก่อนนะผมอยู่จังหวัดไหนก็จังหวัดนั้นแหละครับทีนี้มาดูกันนะชีวิตแฟนโดนคุณใสนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะอยู่จากชื่อคุณอะไรฮะสมรักอ๋อโอเคเป็นผงนะฮะเขาว่าเป็นผงนะฮะกินกับดื่มกับอาหารนะฮะเป็นน้ำหรือว่าผสมอาหารให้กินถ้ามีโอกาสเนี่ยให้ใช้น้ำมนต์7วัดแล้วสวดอิติปิโสนะครับสัก3จบนะฮะแล้วก็พาหุงตามด้วยพาหุงสัก9จบด้วยกันนะหลังจากนั้นให้ดื่มคือจะใช้เนี่ยอำนาจบทแห่งพระพุทธคุณปกปักรักษานะจะช่วยทุเลาเบาบางได้พอสมควรแล้วทำวันไหนทำวันโกนนะครับจะให้ดื่มให้กินให้อาบเนี่ยนะครับให้ทำวันโกนนะคุณสมรักกับไรเซนนี่เลยครับทุกท่านนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วลุ้นผู้โชคดีด้วยสำหรับท้าวเวสสุวรรณวันนี้3ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเบอร์นะ589ดีไหมคะเลขบัตรก็908แล้วชื่อละจ้าไม่ยอมส่งมานะครับอ้าวไม่มีก็ต้องดูได้อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมขอเป็นเจ้าของ SMS นี้ละกันนะ5589นะครับนี่เป็นเบอร์โทรศัพท์589นะครับ5589ของคุณเนี่ยนะคุณใช้เบอร์นี้นะครับผลดีอย่างไรผลเสียไงถ้าเจ้าของเบอร์โทรนี้นะฮะถึงแม้ไม่มีเสียงรอสายก็ตามแต่บอกได้เลยว่าสิ่งที่กำลังจะมาเกื้อกูล
ในเรื่องของสุขภาพดีไหมไม่ค่อยดีมีปัญหาการผ่าการเจาะนะฮะถ้าท่านใดที่มี5 8 9ในช่วงนี้ต้องระวังผ่าเจาะเดือนนี้ด้วยนะครับส่วน5 9 0 8เลขบัตรนี้ก็ว่านักลบนักเกื้อกูลคนอื่นเป็นที่พึ่งคนอื่นได้ดีแต่ที่พึ่งตัวเองยังย่ำแย่อยู่ดังนั้นรักตัวนะครับอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนโอเคน้องเว้ยโอเคเลยนะทั้งเลขเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรแต่ว่าถ้าส่งชื่อเข้ามาด้วยก็จะดีมากจะได้ออกแบบลายเซ็นให้ถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤษณะนนท์อนาคตอยากเรียนหมอจะมีโอกาสเป็นคุณหมอได้มั้ยนะฮะจริงๆเนี่ยเรามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เล็กๆแล้วเอาความใฝ่ฝันแล้วก้าวต่อไปนะครับความสำเร็จมีพอสมควรนะฮะ 60% ละอีกประมาณอีก 20% นะฮะขุนต่ออีกนิดนึงกับเรื่องของภาษานะครับแล้วคำนวณยังอ่อนล้าโรยแรงแรงอยู่นะครับ2 อย่างนี้ฉะนั้นถ้าจะเป็นคุณหมอกฤษณะนนท์ที่ดียังไงไฟต่อเรื่องวิชาที่อาจารย์บอกแล้วความมีชัยจะเกิดขึ้นกับเรานะกฤษณะนนท์กลับไปเส้นนี้นะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่งทั้งวันเดือนปีมานะคะจะได้ทราบด้วยแล้วก็ได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกันใช่ครับนะเอาล่ะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นแล้วก็ลุ้นด้วย 3,000 ผู้โชคดีสำหรับท้าวเวสสุวรรณวันนี้นะใครจะมีโอกาสได้รับไปบอกเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภนั่นเองนะเอาล่ะพักกันสักครู่ค่ะ